ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้นี่ถามว่าลุงครับเวลาสร้างบ้านผมสามารถใช้อิฐชนิดอื่นต่อกันได้ไหมครับเช่นเอาอิฐขาวต่อ4ชั้นแล้วเอาอิฐแดงต่อครึ่งนึงได้หมดละครับมันทำได้เพียงแต่ว่าที่เขาไม่ค่อยทำกันคืองี้ไซส์ของอิฐเนี่ยมันไม่เท่ากันบางทีมันแคบกว้างไม่เท่ากันไงมันทำให้ทำงานยากแล้วมันจะฉาบเฉินแล้วไม่สวยแต่มันทำได้เพราะอะไรบางที่เนี่ยคุณเห็นไหมเขาก่ออิฐขึ้นมาแล้วเขาฉาบ1เมตรสมมติแล้วข้างบนเนี่ยเขาอาจจะเป็นอิฐโชว์ไงนั่นก็คือการใช้อิฐต่างชนิดกันบนแผงเดียวกันเพราะนั้นมันใช้ได้มันใช้ได้แล้วแวะกับบางแผงเนี่ยสมมติผมมีอิฐบล็อกกับอิฐมอนผมจะใช้ผสมได้หมดเพราะมันแค่เป็นวัสดุก่อเสร็จแล้วก็ฉาบถ้าฉาบปิดเรียบร้อยมันก็ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่มันดีกว่าอยู่แล้วถ้ามันเป็นวัสดุชนิดเดียวกันแค่นั้นเองเพราะนั้นคำตอบคือใช้ได้นะครับแต่ก็ใช้ได้ก็ต้องรู้เงื่อนไขว่าเออก็ต้องระวังแค่นี้แหละว่ามันอาจจะมีเรื่องว่าไซส์มันไม่เท่ากันทำงานมันอาจจะสู้เป็นไซส์เดียวกันไม่ได้นะครับแต่ใช้ได้คำตอบคือใช้ได้นะครับผมต้องตอบแบบนี้อันนี้เกี่ยวกับโครงการซื้อบ้านโครงการแล้วระบบท่อระบายและบ่อเกิดไม่ดีหมดระยะประกันแต่ดูแล้วเขาไม่ได้ทำตามมาตรฐานงานช่างที่พึงเจ้าของบ้านควรทำไงครับถ้าเพิ่งไปซื้อยังไม่ได้เข้าอยู่แล้วดูว่าไม่เวิร์กหรือเลยครับหรือเลยยอมเสียเงินตอนเนี้ยเพราะถ้าคุณเข้าอยู่แล้วเนี่ยแพงกว่านี้เยอะสมมุติไปซื้อแล้วมันติดตรงเนี้ยแต่ว่าก็โอเคอยากได้หลังเนี้ยระบบท่อต่างๆเนี่ยดูแล้วมีปัญหาเยอะเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยมันอาจจะเสียเงินเพิ่มแต่ว่าคุ้มกว่าตอนลุงช่างซื้อตึกที่นั่งอยู่เนี่ยคือมันเป็นตึกเก่าปี40ซื้อมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วคือโครงสร้างเขาแข็งแรงแต่ที่เหลือลุงช่างทุบทิ้งหมดเลยนะครับผนังก็ทุบทิ้งเพราะว่าแต่ตกแต่งอื่นท่อประปาไฟฟ้าลุงช่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยบ่อเกิดบ่อซึมถังเก่าไม่ได้ขุดขึ้นมานะครับลุงช่างใช้วิธีก็คือไม่ใช้กบไปแล้วฝังถังใหม่แล้วก็เดินท่อใหม่หมดเลยทั้งตึกคือไม่ไว้วางใจเลยนึกออกไหมครับบางทีคนบอกว่ายังน่าจะพอใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มอยู่ไปแล้วสักปีนึงอ่ะแล้วมันมีปัญหาทีเนี้ยมันโอ้โหปวดตับอ่ะมันเรื่องใหญ่อ่ะงานใต้ดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่อ่ะแก้ได้แก้งแต่วันที่ซื้อก่อนเข้าอยู่หาช่างมาแล้วทำเลยครับนะครับไม่มั่นใจต้องถือว่ามันไม่ดีไว้ก่อนนะโดยระบบพวกนี้ถือว่ามันไม่ค่อยดีไว้ก่อนอันนี้ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าบ้านมือสองที่เรามองไว้มันถูกหรือมันแพงกับที่ควรเป็นประเมินยังไงโอ้อันนี้ดีอันแรกก่อนการที่คุณไปดูบ้านมือสองที่ใดก็ตามเนี่ยแสดงว่าคุณอยากคุณมีความต้องการบ้านในบริเวณนั้นแล้วถูกไหมคุณคงไม่เอาบ้านมือสองเปรียบเทียบว่าตรงไหนก็ได้ไม่มีทางคุณเลือกทำเลก่อนคุณเลือกพื้นที่ที่คุณอยากอยู่ก่อนหรืออยากไปซื้อก่อนนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ผมเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเพราะนั้นโอกาสที่คุณเนี่ยเป็นคนอยากได้อะมากกว่าคนขายคุณจะเล็งเขาไปก่อนละการที่คุณเข้าไปติดต่อเนี่ยทีนี้ถูกหรือแพงมันงี้อันแรกคือราคาที่ดินนะตัวที่เมนสำหรับบ้านมือสองเนี่ยราคาบ้านเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักนะเพราะบ้านบางหลังนะครับบ้านบางหลังเนี่ยตีเป็นศูนย์นะคุณช่างบอกเลยเขาวัดกันที่ราคาที่ดินเหมือนเสมือนว่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยเหมือนไม่มีบ้านมาบางหลังนะเหมือนไม่มีบ้านมาเลยบ้านเนี่ยเหมือนแถมดีไม่ดีบางคนเนี่ยซื้อแล้วบอกว่าคุณรื้อให้ผมด้วยผมไม่เอาเพราะผมถ้าผมเอามาผมต้องเสียค่ารื้อเองเพราะผมอยากได้ที่ดินแรกก่อนนะเขาจะดูเรื่องราคาที่ดินก่อนนะครับราคาที่ดินต้องซื้อได้อ่ะพอแยกที่ดินออกมาคุณบอกมีบ้านพอรับได้ตีราคาได้คุณก็ตีเลยคุณดูสภาพบ้านเลยนะครับเสร็จแล้วบ้านมันจะคล้ายๆกันในซอยนั้นน่ะคุณต้องหาราคาข้างเคียงเขาซื้อขายกันอาจจะซอยถัดไปหรืออะไรเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วคุณค่อยมาเทียบบ้านต่อบ้านสภาพบ้านต่อบ้านว่ามันโทรมกว่าหรืออะไรกว่านะครับแต่เมื่อคุณซื้อบ้านมือสองคุณควรจะต้องคิดไว้ข้อหนึ่งว่าคุณซื้อแล้วมันไม่จบคุณต้องราคาที่ดินบวกราคาบ้านเป็นราคาที่เงินที่คุณจ่ายซื้อมาเสร็จแล้วคุณต้องเตรียมงบอีกก้อนหนึ่งอันนี้คุณต้องเดินสำรวจให้ดีและประเมินให้ได้ว่าคุณจะซ่อมแซมมันใช้เงินอีกเท่ากี่แสนโอเคไหมครับต้องเอาก้อนนี้มารวมด้วยถึงจะพิจารณาว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับบ้านมือสองยากกว่าบ้านมือหนึ่งมากเพราะมันไม่ตัวเทียบมันน้อยแต่ถ้าบ้านมือหนึ่งนี่มันคือโครงการมันแข่งกันมันเทียบได้เลยบ้าน200ตารางเมตร2ชั้นโครงการนี้4 ล้านไอ้ตรงนี้3.5 ล้านอย่างเงี้ยมันจะแบบ
ค่อนข้างมีของให้คุณเลือกแต่บ้านมือสองเนี่ยคุณต้องเก๋าพอสมควรอ่ะแล้วต้องหาข้อมูลแถวนั้นพอสมควรหาราคากลางพอสมควรนะครับไม่มีอะไรตายตัวด้วยนะอันนี้อันผมออกแบบบ้านเองหมดเลยแต่ผมเอาไปพูดกับผู้รับเหมาได้ไหมครับว่าเพื่อเริ่มโครงการสร้างบ้านเวลาเราคือบางคนเขาเขียนออกแบบบ้านวางผังบ้านเองบางคนขึ้นทีดีได้เองด้วยแล้วก็บอกว่าผมมีแบบบ้านแล้วผมไม่ให้ผู้รับเหมาสร้างได้ไหมคล้ายๆนี่แหละครับจริงๆลุงช่างจะบอกงี้แบบที่จะใช้สร้างบ้านไม่ใช่แค่นี้มันมีแบบตัวหลักอีกอันนึงคือโครงสร้างแล้วยังมีงานระบบอีกทีนี้เรามักจะคิดว่าสมมติเราไปได้แบบมามีแปลนแล้วมีรูปด้านแล้วมีรูปตัดแล้วแค่นี้แล้วก็หาผู้รับเหมามาทำหลายคนทำแบบนี้นะครับบางทีผู้รับเหมาเขาก็ทำใส่คาอะไรไปตามเขาหรือเขาไปมีไปเอาไปทำต่อเขาเรียกว่าเอาไปทำเอาแบบที่เราต้องการเนี่ยเอามาแล้วเขาก็เอาไปทำต่อคือเอาไปทำรายละเอียดต่อแล้วก็เอามาสร้างแต่ถ้ามีแค่นี้ถามว่าสร้างได้ไหมสร้างไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณไม่รู้เลยจะใช้เข็มไม่ใช่เข็มใช้เหล็กเท่าไหร่ในคานนะครับทางที่ดีคืออันเนี้ยในความหมายเนี่ยคือแบบที่คุณมีเนี่ยคือความต้องการของคุณคือ conceptual design คือแบบความต้องการเพียงแต่ว่าคุณทำมันเสร็จแล้วคนที่ออกแบบก็เอาตามนี้ได้เลยก็เอาไปออกแบบโครงสร้างได้เลยเอาไปออกแบบงานระบบต่อได้เลยแต่บางคนก็ไม่ได้ทำเก่งขนาดนี้เขาก็แค่บอกเล่ามาว่าอยากได้ห้องนั้นนะอยากได้ห้องแบบนี้อยากได้ห้องนอนรูปแบบนี้อาจจะขีดเส้นมาเนี่ยห้องฉันอยู่ตรงนี้ห้องนั้นอยู่นี้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปชวลแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยที่ลูกค้าลุงช่างก็จะให้บอกลูกค้าแบบนี้เขียนมาเลยครับไม่ต้องมาสนใจว่าสวยไม่สวยเขียนหรอกคิดว่าอยากได้อะไรเขียนมาแล้วมันเป็นหน้าที่ของพวกแบบสมมติลุงช่างพวกแบบลุงช่างก็จะต้องเอามาเป็นคนจัดการต่อว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ตัวโลเคชั่นนี้ข้อกฎหมายมีอะไรบ้างแล้วความต้องการลูกค้าแบบนี้เอาใส่ลงไปได้ไหมตรงไหนไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ต้องย้ายห้องนี้มาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรก็ต้องกลับไปคุยลูกค้าในความเห็นผมตรงนี้มันต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ข้อดีมันคือนั้นข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ก็นี่คือการออกแบบนะครับจบตรงนี้แล้วถึงจะไปต่อโครงสร้างแล้วก็ต่อด้วยงานระบบนะครับเพราะนั้นแบบส่วนใหญ่ที่บอกว่ามีแบบแล้วอ่ะจริงๆคือมันไม่ครบนะครับมันไม่ครบเพียงแต่ว่าบางทีโยนไปให้ช่างเขาก็ทำมาตลอดอยู่แล้วก็เขาก็ทำต่อได้อ่ะแต่บางทีมันมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับ